กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิชพลชวีวันผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกิจการกายีครับท่านสําหรับตัวขอบเขตความเป็นเจ้านที่ของรัฐที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นของทางปปชหรือเป็นของทางปปทเองขออนุญาตนำเรียนให้เห็นภาพรวมอย่างนี้ครับท่านว่าในรัฐธรรมนูญเองครับได้มีความไว้วางใจแล้วก็มอบหน้าที่สําคัญในการทําคดีทุจริตทั้งหมดให้กับทางปปชปปชจะเป็นคนดูเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับผู้ดำหนินการการเมืองจนถึงเจ้าที่ของรัฐระดับสูงจนถึงระดับล่างอันนี้เป็นหน้าที่ที่รัฐมนูลมอบหมายไว้ยังไงก็ตามรัฐมนูลเองก็เปิดช่องให้ตัวคณะกรรมการปปชาสามารถมอบหมายงานในระดับเจ้าหน้าที่บางกรณีให้กับทางหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ด้านทุจริตทําได้ด้วยซึ่งหากดูในรัฐมนูลเองเมื่อมีการเปิดช่องให้ปปชาสามารถมอบเจ้าหน้าที่บางระดับให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านชารผลิตร,ร่วมทํางานด้วยเนี่ยก็จะสามารถดูต่อมาในมาตรา62ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งในมาตรา62เองก็จะเกี่ยวพันกับการมอบหมายให้กับมอบหมายงานทุจลิตให้กับคณะกรรมการปปทเป็นคนพิจารณางานที่เหลือระดับเจ้าหน้าที่ที่ปปชสามารถมอบ ให้กับทางปปชอออขออนุญานด้วยครับปปชสามารถมอบให้กับคณะกรรมการปปทดาเนินการได้เนี่ยจะผูกกับระดับของเจ้าหน้าที่ก็คือจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดะดับตำแหน่งตั้งแต่อํานวยการสูงหรือเทียบเท่าลงมาเป็นผู้ถูกหาเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดกับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง2เรื่องนี้จะเป็นเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบมนูญสามารถมอบงานให้กับปปททาได้ ซึ่งจะเป็นส่วนงานในคดีงานทุจริตเครานี้เมื่อพารณาต่อเนื่องมาถึงตัวกฎหมายปปทเองครับท่านเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่ล้อต่อกันมาจากตัวกฎหมายประกอบประนูญว่าด้วยการป้องกันรับปากปาการทุจริตตัวนิยามเองอย่างท่านสมาชิกได้มีข้อหงายและมีได้เห็นถึงวิธีการร่างว่าในร่างฉบับนี้ครับความหมายของเชิของรัฐเนี่ยยังคงอิงหรือว่ายังคงใช้ความหมายเดียวกับกฎหมายประกอบประนูว่าด้วยการป้องกันรับปากปาการทุจริต เพียงแต่มีการยกเว้นประเภทเจ้าหน้าที่บางประเภทเหตุผลของการยกเว้นเจ้าหน้าที่บางประเภทขออนุญาตนําเรียนให้เห็นหลักการว่าการยกเว้นก็เพื่อคงไว้ซึ่งการไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้าแทรกแซงองค์กรบางประเภทขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นเ,เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการปวทถ้าดูในนิยามประเภทแรกก็คือผู้พักษาตุลาการเนื่องจากว่าท่านเป็น บุคลากรในองค์กรยุติธรรมการให้องค์กรในฝ่ายบริหารเข้าตรวจสอบก็าอาจจะกระทบต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจได้อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นตัวเนื้อหาว่าทําไมเหตุผลของเจ้าหน้าที่บางประเภทจึงไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการปรปรทครับท่านออขออนุญ,ญาตนําเรียนในในภาพของคดีทุจริตอ,อ,อย่างอย่างที่นาเรียนครับท่านว่ามีการแบ่งระดับ ลงมาไล่ตั้งแต่ละมะนูษเ,เชื่อมโยงกับมาตรา12ที่มีการกําหนดระดับเจ้าหน้าที่ว่าต้องเป็นอานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมาถึงจะมีการมอบได้แล้วก็ผูกโยงกับนิยามของการไม่หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่บางประเภทเนื่องจากว่ามีเหตุผลเฉพาะบางประการครับท่านนี้จะเป็นขอบเขตของประเภทเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การดําเนินการของคณะกรรมการปรปรทได้ครับท่านญา้นําเรียนครับ